đó lùi tọ nhập con mà nhập thì tăng tiền tiền chung tay nàoพี่น้องไม่มุดกันเลยอ๋อสิคาเนี่ยดีขึ้นเนื้อเนี่ยนี่ผมมองว่าไม่รู้สิคาครับผมว่าเดี๋ยวเราการจ้างหน่อยมั้ยเอาไปมาลาหน่อยว่าคุณจะต้องไปที่ไหนน้องบ้านทั้งวันนะครับน้องมาปึ๊บนะครับนี่คือเป็นบ้านโบราณแห่งหมู่บ้านวันกาดนะครับวิวสวยๆธรรมชาตินะครับมีเป็นไม้ที่เอาไว้ใส่ภัยนะครับนี่ก็มีเส้นทางลัดผ่านทั้งทุ่งนาครับผมอันนี้อยู่ที่หมู่บ้านวันกาแห่งนครเชียงตุงการเดินทางท่องเที่ยวมาแอวที่วันกาอันนี้จะเป็นร้านในวันแม่นะครับมาๆๆมาไหนนี่นกตัวนกกูอันคันลายกุ้งอ่ะอ๋ออ่ะมาแอวนะเพื่อนนะวันนี้มาแอวลายๆมาพูดกันนั่นมาใหม่ฮะนี่เหรอแคมป์ก็คือเนี่ยไผนี่ก็อมนั่นเนี่ยไผสังเดียดเนาะเดี๋ยวไผบวชทั้งขายอะไรเฮียงเนี่ยขายอ่ะขายอะไรอยากไปโตได้ว่าคำมึงกัดจังนะจันเนาะถูกต้องเลยเนาะมึงจับดีอยู่ใกล้ไผกินมะพร้าวเขาบอกมากินเนี่ยบอกมะพร้าวกินเจ๊ก็พูดกันแล้วพูดกันมาใหม่นะพูดกันชื่อได้กินไหมหนักคุณต้องกินในวันในวันกล่าววันนี้นะคุณคุยในวันคุยคุยกันวันนี้นะอ่า
จแท้จะได้ทำเลยทำไมมันยังอ่าลุลุลุมาเล่นหน่อยมีเป็นสายชื่อมาตัวเนาะอันนี้คือเป็นกับหลับที่จับนกครับต้องใส่นี่ไว้เนาะของแม่ของตังอันนี้หมู่บ้านนี่อาชีพคือทำข้าวเม่านะครับก็ไม่ค่อยมีแขกหรือว่านักเที่ยวมาเที่ยวนะครับแล้วนี่เป็นแขกพิเศษนะครับผมมีคนมาใหม่ครับอันนี้ช้าไปหน่อยมาเจอได้มั้ยกับตัวใช่ไหมคิดโรงเรียนโรงเรียนนั่นแหละวัดเนื้อที่แต่ไปเจอของวัดตรงนี้ทางนั้นมีนี่ไงทางนั้นมันจะมีเอกสารอะไรเนาะโอ้นี่นะทางโอ้ยทางนั้นเนี่ยนี่นี่คืออ๋ออ๋อนั่นเป็นเพื่อนตะกี้นะครับรถนะครับเดี๋ยวอาชญาเรียกว่าเมืองนาดเก่งเอาจิ้มเตยในออกในสวนมาเนี่ยเอาว่าตรงหัวเนี่ยไม่ได้ว่าน้ำมันไม่เจ้าเขาใช่ไหมครับผมไม่ใส่ช่วงว่าจิ๊บ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 เนี่ยครับกล้าแล้วไหมนะแล้วที่นี่นิดเดียวเนี่ยไม่ไหวเนี่ยหมูเนี่ยพักเลยว่ะสั่งจะไปสายน้ำมันจากสุภาพเหมือนกันก็เลี้ยวสองก้อนไม่ก็เลี้ยวเองเนาะอย่าบนรถนี่ล่ะหัวละเมฆคือไม่นะครับก็ติดตามชมต่อน้องของผมสมาร์ทเคอร์นะครับสำหรับวันนี้เรามาเยี่ยมน้องเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มท่องเที่ยวตามหมู่บ้านแห่งวันกาผมนะครับสมภารและเธอแล้วก็เพื่อนเจียงเนาะท่านดงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปติดตามชมดูวิธีเก็บผักในทุ่งนาแล้วก็ทำอาหารแห่งหมู่บ้านที่นี่นะครับหมู่บ้านนี้เขาบอกว่าจะมีอาหารพิเศษอย่างว่าผักกุดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ไปดูวิธีพี่น้องทำอาหารครับเฮ้ยนี่เจออะไรจ๊ะโอ้ยคิดว่าดำน้ำเด็กเด็กมีโฉนด้วยนะมันเอาที่ไหนมันได้หมดอ่ะมันเอาอะไรหมดอ่ะเด็ดขิบเยอะยังไงเหรอไหวขมัวเนี่ยเลี้ยงหัวอ่ะจำเตยนั่งหมดอ่ะเคยถ่ายวีดีโอหนึ่งหมูหัวคั้งขอกที่ไหนอย่างหมูอ่อนกว่าคั้งจังไรนี่เนี่ยนี่ลูกหลายก้อนเลยลูกสาวเนี่ยแต่ก้อนเหรอเหมือนกายอยู่มังกราบนู้นเชฟมีคนเฉยจริงเนี่ยวันนี้ทำเนี่ยมันก็หยับมากำกับกินเรื่องนึงก็แล้วยินดำกินแน่กินแน่พกแค่ไหนเราโอเคเอามาสองหวยเอามาใส่ช่วงไม่ยาวเออเดี๋ยวติ๊กก้าเราอ่ะนี่
โอ้ถึงเวลาวันนี้นะผมมาสูงกว่าคุณเวลต่อเงินชุ่มเนี่ยหนุ่มอันนี้วะเฮ็ดข้าวบุกกระไก่มันเห็นหน้าหน้าลุงหน้าน้อยหน้าน้อยเฮ้ยเฮ็ดเป็นเสร็จมันเงียบเราอย่าเรียนนี้เออจักกันได้นี่ไปกราบมือกราบกายเจ็บด้วยทำไม่อยู่อ่าบ้าบอเขาได้ก็น้ำน้องปากเขาได้กินอะไรบ้างเขาเนี่ยเขาได้กินอะไรโคเชกลูกเมื่อไหร่เนี่ยเขาต่างมือเนี่ยเหมือนเดียร์นะครับเสียแล้วมันจะขึ้นเงินนะปากกระลิ่นได้โหโหโหเลยยังเอาจิ้มได้เลยเออก็จะเพิ่มน้ำจิ้มได้ไหมจิ้มได้รสชาติเหมือนเดียร์มาก็จิ้มได้มาจิ้มหมดกินด้วยน้องขอโทษโอ้หวานจิ๊ดเหมือนน้ำผึ้งอ่ะต้นกวางจิ้มด้วยนะมันเหมือนเจ้ามั้งอะไรกระชวงนี่หวานจิ๊ดหวานกับกุ้งซาดิสต้าอยู่เนี่ยอย่างเราก็เป็นทั้งเราออกในสวนเนี่ยพอหรือเบื่อซื้อกินซื้อกินเนี่ยหวานอ่ะก็กราบกันเหมือนเดียร์ละสองเพื่อนนี่กันไหนน้องเนี่ยสองเพื่อนสองเพื่อนก้อนนี่น้องนั่นติดเก่าไม่ยังนี่ต้องไม่จำไหนหัวน่ะโน้ฉันเพื่อนน่าเป็นช่างแหละที่นอนของยังก็จะวุ่นยุ่งเนี่ยจะเจ้าจันเขียนด้วยเมื่อไงพุงสะเออนั่นเป็นเบอร์จ้างตั้งมันอยู่นั่นอ่ะมันจับกุมมือขานะอันมายิ้มผ่องฮึกเนาะอันมายิ้มติดผ่องฮึกเนาะแต่มีสองฮึกกันเลยเพื่อนหน้าเป็นยังไงเพื่อนหน้าเป็นยังไงอ๋อตีนอนเฉมาเขานั่นอ๋อก็ฉันมาฉันผ่องฮึกงานการผ่องฮึกยั่วต้องระวังไว้เลยประมาณ4โมงถึง5โมงนะครับก็ดูชีวิตชาวบ้านนะครับผมก็จะมีไก่มีนกก็จะเลี้ยงวัววัวนี่ต้องการที่วัวในสวนแต่ว่าในนาครับต้องเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยอะๆครับผมก็บรรยากาศอยู่ที่บ้านกว่าอย่างบ้านน้องเอยหนวนนะครับน้องกำลังจะอ่อยให้อาหารหมูนะครับก็ดูเป็นบรรยากาศอ๋อซุปเปอร์ว่าไงเพื่อนผมครับจอยแหละจอยก็โดนหมูน่ะเอาละครับดูวิธีเลี้ยงหมูนะครับหมูร้องเอ๊ะๆนะครับคิดว่าหมูหรือข้าวโอ้ที่นี่บรรยากาศดีมากครับนี่หมูนี่ต้องใส่ไม้กั้นคอนะครับอันนี้โอ้โหให้หัวหมูเข้าออกในสวนครับหัวหมูอ๋อครับเอาไปนั่นน่ะเอาของในกล่องน่ะได้ละของในนั่นอ๋อเนี่ยเออจะสับไปนะลูกนะต้องเข้าไปทางในคนหนึ่งครับแม่ต้องให้อาหารหมูครับ
นอนฟอกเห็นไหมฮะอันนี้เลี้ยงไว้ตัดดิคุณเฉียงให้เอาไว้คุณเฉียงก่อนหนึ่งงานนะเลี้ยงเฉพาะมีงานนะครับงานแต่งหรือว่างานต่างๆครับจะมาบนอ้อยกันสำคัญสำคัญเสียงว่าอ้อยก็นี่แกเดียวเพื่อนเพื่อนเหรอโอ้หมูน้อยได้ผลที่แน่นะมันใส่ยังเหรอเนี่ยตุนกลวยย้อมใส่หรออันนี้หมูไปได้หมูชัวหมูแม่เนี่ยเอาโทรศัพท์กันเลยเนี่ยเนี่ยมาไปเดือนน่ะเมาลุเอาว่าอ๋อเยาวมัวต่อหน้าจะได้เนาะเยาว่ะดูวิธีผสมอันนี้ต้องให้เสมอนะครับว่าอาหารหมูน้อยหรือหมูใหญ่นะครับเอาดูรอบนะครับโอ้ทางมันเป็นตุ๊กเอาผิดมาได้นึง นี่นะมอเอาตีกองเล่นคาหนึ่งสองสามเอาถอดก็แล้วเนี่ยนี่ครับมีหมูเยอะมากครับนี่มีไม่เป็นเมเจอร์นะได้ก็ได้ว่ะได้ดีกลางไหนได้เสียชกอุ่นกะยังให้อาหารหมูตัวใหญ่อีกนี่คือเรียกว่าซองหักก้านะครับหักหญ้านะครับเวลาไปเกี่ยวหญ้าใช่นี่นะครับแบกไปนะครับโอ้มาตั้งได้เยอะหน่อเดี๋ยวไปถกยูนกถกอะไรกันจังหกได้ป่ะอ๋อขอหยาบหน่อยเนาะหยาบก็เออเนี่ยแล้วเสียงคนต้าวอ่ะเฮ้ยรับซื้อดีเดียวเขานี่อ่ะเนี่ยปากเลยอากองหูจ่ายปลาแถวมันเอานี่คือเข้าไปทางไหนยากครับอันนี้ถอดแล้วอันนี้ยาวอ่ะอันนี้อ่ะถอดอันนี้ตักถอดตักถอดอีกแล้วอันนี้เป็นมีแน่นอนมันเจ้าเป็นลูกนะเฮ้ยอ่ะเมมันน่ะน่ะเป็นลูกอ่ะเป็นหวนมันอ่ะหางมันปองจำชื่อกินน้ำมันนั้นพอบลงหนอตังกินนั่นหนูพุ่งบ้างเลยส้มอันนั้นพุ่งเราใช่ไหมพุ่งเราป่วงแน่ปลาปลาเอาหมดจับก้นโทษอ่ะโอ้ทางเขาตั้งไรกินนะมันเหนียงกามพูดนิ่งเดี๋ยวก็ใส่อ่อยอย่างเงี้ยมันกว่างอันนี้ก็เดี๋ยวที่นี่ไม่รู้ว่าให้อาหารกี่ครั้งนะวันหนึ่งอ่อยอะไรพวกเนี้ยอ๋อวั
ันละ2ครั้งครับให้อาหารหมูตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นๆครับมีวัวประมาณอยู่กี่ตัวเนาะ5ตัวนี่คือวิธีให้อาหารหมูนะครับหมูในเล้งไม่เฉพาะมีงานนะครับเวลาแต่งงานนะฮะนะครับต้องซื้อหมูหรือว่าเสิร์ชหมูตัวเองครับติดตามชมต่อเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่หรือว่าดูวิธีชาวบ้านต่างๆแบบนี้ครับก็มีเรียกว่าทัวร์จีใต้ถุนนะครับแล้วก็มีเครื่องไถนาแล้วก็มีบ่อน้ำเล็กๆอยู่ข้างๆนะครับที่ยืนอยู่ทางขวามือนี่เป็นหยองข้าวครับที่เก็บข้าวแล้วก็มีนกแผนไว้ข้างบนครับมีประมาณอยู่5ตัวเมื่อกี้พ่อบอกว่ามี5ตัวนะครับเรียกว่านกตู้นะครับทีนี้ก็เรียกว่านกตู้ในทะยางนี่คือบรรยากาศรอบๆแห่งหมู่บ้านนะครับนี่เป็นเกชวนของพี่ชายของเขาครับหลังที่เราให้อาหารหมูสดเสร็จปุ๊บก็อาจจะล้างบุงนะครับบุงน้ำต้องตักน้ำแบบนี้นะครับเป็นบ่อน้ำธรรมชาติแห่งที่นี่ครับโอ้ตื่นๆอาหารหมูครับอันนี้ติดตังค์นะเนี่ยตังค์ขมูเนาะก็ทำได้ตังค์แบบว่าตังค์จะมาเยอะอ๋อนี่เป็นต้นมะม่วงยักษ์นะครับมีมะม่วงต้นใหญ่มากครับนี่ก็ต้นมะขามอันนี้คือน้ำดื่มอันนี้จะเป็นห้องครูนะครับห้องครูกับบ้านติดกันนะครับยาวอ่ะอาบก็อาบเนี่ยมจิกะอาบก็อาบแน่เนาะอ๋อน้ำนี่กินเล่มกินนี่กะกินเล่มเต้นน้ำนี่อ่ะอ๋ออันนี้คือเฉพาะน้ำที่ใช้น้ำอาบนะครับแล้วก็ใช้ที่ให้อาหารหมูต่างๆทำความสะอาดบ้านแต่ว่าแต่น้ำดื่มนี่ต้องมีคนมาส่งครับเป็นน้ำปลาปลาดูเป็นบรรยากาศรอบๆแถวบ้านแห่งหมู่บ้านว่านกะของเราครับตึงอันนี้คือเป็นที่ลงสีนะครับลงสีเข้าแห่งหมู่บ้านนี่ครับแล้วก็มีคบลาตำเข้านะครับข้าวเมาข้าวเมาเอาหมู่บ้านนี่อร่อยมากครับก็วิธีที่ทอดแล้วก็ทอดตรงนี้นะครับทอดข้าวเมาอันนี้คือเครื่องปั่นลมเวลาเราสีข้าวต้องใช้ลมนี่ปั่นนะครับ เอาผูกไก่มาเอาผูกหมอก12อาชีพอ่ะมอตุ้ยนะเดี๋ยวไปซื้อพักนะเดี๋ยววันนี้กำวันนี้ลาหนาวเนาะจะมองหนึ่งวะเออสิได้เออคือวานนิ่มไปเลยมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวต้องมาเราพูดกันมาใหม่วันนั้นเนอะเอาละครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอสั่งอำลาคลิปของสมารักเธอตอนเย็นๆอยู่ห้าโมงกว่านะครับก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เจอน้องใหม่อีกครั้งหนึ่งครับมานี่แค่เดี๋ยวไปเฮ็ดเขาพักนะอ๋อย้อนเบื่อมันตา